สืบเนื่องจากประเด็นดราม่าหนุ่มลูกจ้างลางานไปบวชหน้าไฟให้ยายซึ่งหัวหน้าสาวตอบกลับมาว่าตามสบายค่ะแต่สุดท้ายกลับโดนไล่ออกล่าสุดส.ส.มดวันวิภาไม้สนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเนื่องจากมีกรณีข่าวที่มีพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งขอลาเพื่อไปบวชหน้าไฟให้กับยายที่เสียชีวิตการที่ลูกจ้างขอลากิจถือได้ว่ามีกิจธุระอันจำเป็นการที่ลูกจ้างได้พิมพ์ข้อความขอลากิจต่อนายจ้างและนายจ้างได้ตอบกลับมาว่าตามสบายลูกจ้างเข้าใจได้ว่าเป็นการลาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนื่องจากการลากิจตามหลักกฎหมายแล้วจะทำเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้แต่สุดท้ายลูกจ้างคนนี้ดันถูกไล่ออกลูกจ้างทำงานเกิน120วันและนายจ้างเลิกจ้างไม่ว่าจะเป็นหนังสือก็ดีหรือปากเปล่าก็ดีนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายหากทำงานไม่เกิน120วันนายจ้างจะไม่จ่ายค่าชดเชยก็ได้แต่ลูกจ้างก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ถ้าเห็นว่าตัวเองได้รับความเสียหายและเห็นว่าเลิกจ้างนี้ไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างหรือตามกฎหมาย